สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการปลูกหอมแบ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นหอมโบราณนะคะที่มีขนาดใหญ่ใบใหญ่ปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วนะคะวันนี้จะมาปลูกลงดินภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษปลูกลงประมาณ4กระถางใหญ่นะคะต้นหอมแบ่งโบราณก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใบใหญ่ต้นใหญ่และจะไม่มีหัวนะคะแล้วก็มาปลูกกันเลยนะคะโดยที่ตัดรากออกเป็นรากเก่าให้เหลือประมาณขนาดนี้นะคะแล้วก็จะลงหลุมที่เจาะไว้เด็ดใบแก่ทิ้งไปปลูกทั้งใบลักษณะนี้โดยที่ไม่ต้องตัดใบนะคะเพราะว่าเขตอำเภอขุนหารที่วันปลูกไม่ค่อยนิยมตัดใบทิ้งนะคะแล้วก็จะลงกระถางละโดยเฉลี่ยประมาณ2ต้นเด็ดใบแก่ทิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะปลูกลงกระถางประมาณกระถางละ2ต้นเป็นคู่กันเพราะว่าเวลาต้นหอมแบ่งแตกยอดและออกรากก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็จะปลูกกระถางละประมาณโดยเฉลี่ย2ต้นค่ะกดดินให้แน่นนะคะแล้วแกะโทษนะคะแกะใบแก่ทิ้งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะพูดผิดพูดถูกกดให้แน่นนะคะแล้วก็จะเจาะหลุมนะคะให้ลึกนิดนึงกระถางใหญ่วันก็จะใส่ประมาณ3ต้นนะคะกดลงให้แน่นก็จะเจาะหลุมให้ลึกนิดนึงนะคะกระถางใหญ่เพื่อที่รากนะคะจะได้งอกไวขึ้นนะคะว่าตอนนี้หอมแบ่งที่ลงปลูก4กระถางก็เสร็จแล้วปลูกดินภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษจะกดให้แน่นอย่างนี้นะคะตั้งตรงจะปลูกไว้ช่วงกลางกระถางแบบนี้เห็นไหมคะว่าต้นหอมที่เราปลูกก็จะเจริญเติบโตได้ดีส่วนผสมก็จะมีขี้เลื่อยแกลบดินภูเขาไฟเป็นดินแดงจังหวัดศรีสะเกษแบบนี้นะคะและมีปุ๋ยขี้วัวหรือว่าปุ๋ยขี้ควายก็ได้นำมาเป็นส่วนผสมกับดินแดงดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้มันก็ปลูกทั้งหมด4กระถางเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหอมโบราณของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดกันมาเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะสมัยก่อนที่ปลูกหอมแบ่งไว้รับประทานโดยที่เด็ดใบหอมนี่แหละค่ะมาทำต้มยำทำแกงโดยเฉพาะหอมแบ่งที่เขตอำเภอขุนหารก็จะมีลักษณะใบใหญ่ต้นใหญ่ปลูกสืบทอดกันมาเป็นเวลานานมากทำให้มีหอมแบ่งไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีและตลอดทั้งฤดูค่ะวันนี้วันก็พาท่านนะคะมาชมการปลูกหอมแบ่งแบบอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะนี่ก็เป็นต้นหอมของจังหวัดศรีสะเกษเป็นหอมแบ่งแต่ว่าเป็นหอมที่ใบเล็กนะคะไม่ใช่ใบใหญ่แบบนี้นะคะช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะทำให้ต้นหอมนะคะเหี่ยวเฉาได้แล้วก็จะปลูกช่วงเช้าหรือว่าปลูกช่วงเย็นก็ได้และหมั่นรดน้ำนิดนึงนะคะแกะใบแก่ทิ้งนะคะเวลาปลูกและตัดรากออก
รากเก่าต้องตัดออกแต่ว่าตัดไม่หมดก็จะทำให้ต้นหอมเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าเราไม่ตัดรากเก่าออกนะคะต้นหอมก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตสวยเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะมันก็จะได้พาท่านนะคะมาชมการปลูกหอมแบบจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้หอมแบบของวันก็กำลังเจริญเติบโตแล้วนะคะแต่ว่าลำต้นยังไม่สูงมากก็จะพามาชมต้นที่ปลูกไว้ครั้งก่อนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ออกดอกแล้วนี่ก็จะเป็นหอมแบ่งโบราณของเขตอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษที่ปลูกสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดนะคะตอนนี้หอมแบ่งที่ปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในดินภูเขาไฟเขตอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จะตัดนะคะแต่งนะคะใบแก่เด็ดทิ้งอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้หอมแบ่งเจริญเติบโตได้เต็มที่เห็นไหมคะว่าการปลูกผักกระถางปลูกหอมแบ่งลงดินภูเขาไฟของอำเภอคุณหารก็มีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ